ท่านรัฐมนตรีก็ถามว่าใครจะรับผิดชอบเงียบและตอนนี้ผมว่าสักวันสองวันนี้คงเงียบไม่ได้ผมก็เคยเข้าไปเรียนท่านปลัดว่ากสจังหวัดควรจะเป็นแม่งานเหมือนโคราชส่วนสสกนั้นเรายินดีจะเป็นฝ่ายเลขาช่วยในเรื่องแผนท่านก็โอเคผมก็คาดว่าไม่ช้างานนี้ก็จะออกมาแล้วก็คงหนีไม่พ้นในฐานะเราเป็นหน่วยแผนแต่เพียงแต่ว่าเราจะจัดทำอย่างไรในเมื่อคนของเราเดี๋ยวนี้มีกี่เขตนะฮะ11เพราะนั้นเขตต้องแบ่งงานกันให้ดีผมกล้าพูดได้ว่าจากท่านผอ.เขตจาก7ไป8ก็เพราะแผนนะจาก8ไป9ก็ใช่อีกอ่ะแล้วผมเคยบอกว่าหลังจากได้9แล้วเวลาประชุมเนี่ยให้นั่งหน้าอย่าหลบข้างหลังเพราะว่าเป็นเสร็จแล้วถ้าเราทำงานไม่เป็นเราก็หลบเพราะไม่รู้จะสู้หน้าก็ยากยังไงผมเคยตอนเป็นเลขาก็บอกว่าที่ทำจากชลบุรีแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าให้ใช้เครื่องมือนี้เดินต่อไปแล้วเวลาเอาไปขยายต่อเช่นโลจิสติกบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาเขาประชุมจังหวัดเราได้นั่งข้างหน้าเพราะผู้ว่าจะได้ถามเราแต่ตราบใดเขาไม่ใช้เราก็นั่งข้างหลังผู้ว่าก็ถามที่นั่งข้างหลังเพราะกลัวเขาถามและตอบไม่ได้ความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เครื่องมือไว้สำหรับว่าให้ไปนั่งข้างหน้าเวลาเขาตอบได้ถามได้และได้ชี้แนะได้ควรจะทำยังไงประเด็นที่หนึ่งเนี่ยบังเอิญระหว่างคุยกันเรื่องนี้เนี่ยโคราชเนี่ยกสจังหวัดเนี่ยได้จัดในเรื่องของสินค้าสองอย่างคือข้าวกับมันสำปะหลังโดยร่วมกับสภาเกษตรกรผมว่าน่าสนใจนะเพราะขณะนี้สภาเกษตรกรมีพรบแต่ไม่รู้ทำอะไรท่านรัฐมนตรีก็พยายามพูดว่าให้ส่วนกลางรีบทำงานเสียบอกให้ชัดระหว่างกระทรวงกับสภาเกษตรกรจะทำงานกันอย่างไรซึ่งเรื่องนี้โคราชได้เริ่มเอาสภาเกษตรกรมาคุยกันเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสภาเกษตรกรนั้นมีตัวแทนระดับอำเภอและจังหวัดเข้าใจผมพูดไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวคราวนี้เนี่ยคงจะเคลื่อนคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นเข้าใจไหมแล้วเคลื่อนแล้วที่โคราชมาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคำถามว่าถ้าโปรดักต์แชมเปี้ยนนั้นเกิดจากส่วนกลางมันไม่ใช่อ่ะเพราะคนที่ผลิตโปรดักต์แชมเปี้ยนคือเกษตรกรจะรู้ยังไงว่าสินค้านี้คือโปรดักต์แชมเปี้ยนของเขาเพราะเขาจะได้สร้างความเป็นแชมเปี้ยนเพราะคนส่วนกลางไม่ใช่คนผลิตคนผลิตคือเกษตรกรที่ทำให้สินค้านั้นเป็นแชมเปี้ยนการเป็นแชมเปี้ยนได้นั้นก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพที่ดีที่ทำธุรกิจได้ถึงจะเป็นแชมเปี้ยนไม่รู้แชมเปี้ยนไปทำไมถ้าหากว่าเพียง1หรือ2รายเป็นแชมเปี้ยนก็ได้แต่ประชาสัมพันธ์เหมือนกับที่ผมขำสิ่งที่ขำคือบอกว่าเราโฆษณาเยอะสินค้าอัศจรรย์สินค้าเกษตรอัศจรรย์คำถามแล้วอัศจรรย์แล้วทำไม nothing ผมเคยพูดกับที่ปรึกษายุคนข้าวลืมผัว ประชาสัมพันธ์ข้าวลืมผัวลืมแล้วทำไมยุคนมันเขารู้ว่าผมหมายความว่ายังไงเขาก็บอกพี่หนกไม่มีอะไรมากลืมผัวก็หาผัวใหม่มันก็จบไปงั้นเข้าใจป่ะเพราะ
ใครไปซื้อที่ไหนทำอย่างไรไม่พูดต่อนะพูดแต่มีข้าวพันลืมผัวเคี้ยวลืมผัวเลยผมถามลืมผัวแล้วทำไมคือไม่ได้พูดเรื่องการตลาดไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยพูดแต่ข้าวพันใหม่คือข้าวลืมผัวแล้วคำถามลืมผัวแล้วทำไมถ้าใหญ่มันก็บอกว่าลืมผัวแล้วก็หาผัวใหม่สิก็จบแค่นั้นเข้าใจผมพูดไหมเพราะฉะนั้นในกรณีทำโปรดักต์แชมเปี้ยนได้มันต้องมีปริมาณและคุณภาพที่ทำโปรดักต์แชมเปี้ยนได้เข้าใจไหมครับนั่นคือหัวใจถึงผมตั้งคำถามเนี่ยทำอย่างไรให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดนครราชสีมาคือในทุ่งสำลิดนี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวร่วมกันเห็นพ้องต้องกันในการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาข้าวในทุ่งสำลิดนั้นโปรดักเป็นโปรดักแชมเปี้ยนนั่นคือคำถามในทุ่งกุลาร้องไห้ในบริเวณนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้เกษตรกรทั้งมวลในเกือบทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทำปริมาณคุณภาพได้รู้ว่าเขาต้องทำโปรดักแชมเปี้ยนนั่นคือคีย์เวิร์ดเพราะถ้าหากเขาไม่รู้ป่วยการที่คิดโปรดักแชมเปี้ยนเพราะเขาคือผู้ผลิตโปรดักแชมเปี้ยนเหมือนนักมวยเนี่ยคุณยกให้เขาเป็นแชมเปี้ยนก็ต่อเมื่อเขาต่อสู้ไม่ใช่อยู่ดีๆมาใครมาขึ้นสังเวียนแล้วก็ไม่ทันต่อยแล้วคุณเขาบอกว่านี่คือโปรดักต์แชมเปี้ยนมันไม่ใช่คนต่อยต่างหากถึงจะรู้มาเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนได้ไม่ใช่เรามากำหนดนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นคือคีย์เวิร์ดเพราะนั้นทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมในการทำโปรดักต์แชมเปี้ยนหรือภาษาการติดตามประมวลผลเรียกว่า Participatory Monitoring Evaluationคือการมีส่วนร่วมในการประเมินว่าเขาเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนและควรจะทำอย่างไรให้เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนนั่นคือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดโปรดักต์แชมเปี้ยนอยู่ที่ participatory monitoring evaluation ให้รู้ว่า evaluate ตัวเองว่าตัวเองจะเป็นคนผลิตโปรดักต์แชมเปี้ยนจะทำอย่างไรนั่นคือคีย์เวิร์ดโปรดักต์แชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นโปรดักต์แชมเปี้ยนไม่ใช่อยู่ที่สินค้าโปรดักต์แชมเปี้ยนอยู่ที่ตัวคนที่จะเข้าร่วมทำให้เกิดโปรดักต์แชมเปี้ยนและคนเหล่านั้นประเมินตัวเองว่าตัวเองจะผลิตโปรดักต์แชมเปี้ยนอยู่ในระดับใดและควรจะทำอย่างไรต่อให้เกิดโปรดักต์แชมเปี้ยนนั่นคือคีย์เวิร์ดส่วนกลางมักจะพูดโปรดักต์แชมเปี้ยนอยู่ที่คอมมูนิตี้แต่ไม่ใช่โปรดักต์แชมเปี้ยนอยู่ที่ participatory evaluation และ action เพื่อให้เกิดโปรดักต์แชมเปี้ยนนั่นคือคีย์เวิร์ดของโปรดักต์แชมเปี้ยนจำคำพูดผมไว้เถอะตราบใดไม่เกิดตรงนี้โปรดักต์แชมเปี้ยนไม่เกิดโอเคไหมเข้าใจผมพูดใช่ไหมโอเคไหมเข้าใจตรงนี้ผมย้ำใหม่นะโปรดักต์แชมเปี้ยนไม่ใช่คอมมูนิตี้เป็นตัวหลักproduct champion คือตัวประเมินตัวเองเข้าใจตัวเองในการผลิตสินค้าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพและรู้ว่าตัวเองจะแอคชั่นอย่างไรถึงเรียกว่า participatory ในตัวเองและกลุ่มของพรรคพวกที่ทำให้สินค้ารวมกันเห็นไหมนี่คือ supply chain รวมกัน supply chain คือจุดที่แหล่งผลิตรวมกันในแหล่งผลิตเพื่อให้เกิดปริมาณคุณภาพทำซัพพลายเชนได้นั่นแหละครับและนำไปสู่คอมมูนิตี้คือโปรดักต์แชมเปี้ยนโอเคไหมเข้าใจไหมครับท่านเขตจากเจ้าหน้าที่เขตถ้าเข้าใจเช่นนี้นี่คือหลักการของการสร้างโปรดักต์แชมเปี้ยนถ้าตัวนี้ไม่เกิดจบครับมันไม่เกิดหรอกโปรดักต์แชมเปี้ยนถึงตั้งประโยคว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวในจังหวัดได้ร่วมกันเห็นพ้องต้องการการขับเคลื่อนข้าวในจังหวัดโคราชเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเห็นไหมครับนี่คือหัวใจมันมาเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็บอกว่าความเป็นแชมเปี้ยนของตัวเองไม่ได้ใช่มองต้องมองภาพทั้งหมดมองทั้ง globalizationมองทั้งโลคอลไลเซชันต่อสิลูก
ในเอกสารที่ให้ไปนั้นเนี่ยในระบบโลกที่เปลี่ยนแปลงที่เขาบอกว่าผีเสื้อกระพือปีกที่ซานฟรานซิสโกมีผลถึงฮ่องกงนี่ก็เช่นเดียวกันผีเสื้อกระพือปีกที่เมืองจีนเรื่องข้าวก็มีผลกระทบถึงทุ่งสำลิดและผลกระทบถึงทุ่งกุลาร้องไห้มันก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เกิดจากทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเดียวในข้าวแต่นั้นมันเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ globalization ด้วยอย่ามองข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ย globalization หรือการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างน้อยมี4เรื่องในปัจจุบันเรื่องที่หนึ่งคือ climate change ท่านต้องเข้าใจในพื้นที่ของท่านนั้น climate change มีไหมเกิดไหมเช่นความแห้งแล้งทำให้เกิดเพี้ยแป้งมีผลกระทบไหมมีผลกระทบต่อมันสำปะหลังนั่นคือความแห้งแล้งทำให้เกิด dry ทำให้เกิดเพี้ยแป้งระบาดเห็นไหมครับนั่นคือ climate changeglobalization economic AEC เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลกระทบเช่นเมื่อกี้ถามเช่นในกรณีของปาล์มน้ำมัน AEC ซึ่งปลูกทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียสิ่งต่างๆนี้เปิดพับมันย่อมกระทบเรื่องปาล์มน้ำมันที่ปลูกในประเทศไทยกระทบอย่างไรในฐานะเราเป็นนักเศรษฐกิจกระทบในพื้นที่เราควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ globalization หรือการค้าความหมายที่แท้จริงคืออะไรความหมายที่แท้จริงก็คือว่า boundary ของประเทศหมดไปความเป็นรัฐชาติลดน้อยลงคือประเทศชาติไม่มีขอบเขตอีกแล้วความเป็น the nation คือมีอาณาจักรบัดนี้ความเป็น globalization AEC สังคมประชาคมเดียวกันของอาเซียนคืออาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันความหมายที่แท้จริงก็คือประเทศไม่มีขอบเขตอีกแล้วความเป็น the nation หมดไปเข้าใจไหมการลงทุนการค้าการบริการจะไม่มีขอบเขตระหว่างประเทศอีกแล้วนั่นคือทำให้รัฐชาติหมดไปอันเปลี่ยนแปลงของโลกอีกอันหนึ่งคือ knowledge องค์ความรู้องค์ความรู้ของคนจะเปลี่ยนไปในทศวรรษหน้าต่อไปนี้ก็คือ green คือโลกสีเขียวพร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นองค์ความรู้ที่ควบคู่เมืองไทยต่อไปข้างหน้าก็คือ green จะเข้ามาความว่าสีเขียวไม่ว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น SPS ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความหมายของ Green เพราะนั้น knowledge ของ Green กับ knowledge ของพอเพียงสุดท้าย performance change ก็คือ branding ที่ผมพูดการสร้างแบรนด์ความเชื่อถือในแบรนด์จะเกิดขึ้นเพราะนั้นการสร้างแบรนด์ในสินค้าต้องเกิดความเชื่อมั่นนั่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอนาคต climate change economy change knowledge change และ performance change นั่นคือ4 change นี้จะกระทบถึงพื้นที่ที่เราอยู่ในเขตของเราที่เราดูแลที่จะวางแผนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจใน4เรื่องนี้บริบท4เรื่องนี้ก่อนที่จะมาคุยกันว่าในพื้นที่เราเป็นอย่างไรเพราะผลกระทบทั้ง4เรื่องนี้คือเป็นกรอบนอกที่สำคัญยิ่งในทศวรรษหน้าหรือปัจจุบันในทศวรรษหน้าที่จะกระทบในการวางแผนของพื้นที่ในเขตในจังหวัดในพื้นที่ของเราเข้าใจผมพูดไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นรัฐชาติหมดไปนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดจะตรึงไว้ซึ่งความรัฐเป็นรัฐชาติก็คือ localization คือความเป็นระดับพื้นที่ต้องตึงไว้ถ้าในระบบพื้นที่แตกสลายอีกความเป็นประเทศหมดไปเพราะรัฐชาติหมดไม่มีขอบเขตอีกแล้วคุณอย่า
วลาเรามอง AEC เรามองเฉพาะรัน CGE เรามองเฉพาะทาริฟมองนั้นเราไม่เคยมองขอบเขตของรัฐหมดไปหลังจากที่เราไปตกลงเรามาอนุวัติกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เราได้ตกลงนั่นแหละที่เข้ารัฐสภามาตราที่ต้องมาชี้แจงในรัฐสภานั่นคือปวงชนชาวไทยบอกว่าให้รัฐชาติหมดไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศเข้าใจผมพูดไหมนั่นคือความหมายที่แท้จริงของ AEC AEC ครอบครัวเดียวกันความหมายคือประเทศไทยไม่มีชาติในส่วนของการลงทุนและการค้าอีกต่อไปเพราะยูนิตนี้เป็นยูนิตเดียวกันทั้ง10ประเทศเข้าใจผมพูดไหมนั่นคือบทสำคัญยิ่งของ AEC ผมไม่ลงลึกไปกว่านี้นะผมเตือนสติกันแล้วกันเวลาตีความหมาย AEC ขอให้ตีดังนี้นะครับไม่ใช่เป็นในเรื่องของราคาสินค้าแต่ความเป็นรัฐหมดไปและเมื่อความเป็นรัฐหมดไปมันจะกระทบพื้นที่ของท่านอย่างไรขอให้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่ตรึงพื้นที่ไว้ความสลายสิ้นของเมืองไทยก็เกิดขึ้นขอให้ตระหนักตัวนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะตรึงไว้ในประเทศไทยในพื้นที่คือ localization 1. ความหลากหลาย 2. อนุรักษ์ทรัพยากร 3. สังคมวัฒนธรรม 4. ทุนมนุษย์ 5. R&D เพราะฉะนั้นใน5เรื่องนี้คือเรื่องที่เราต้องสังเคราะห์ซึ่งมาซึ่งคนในพื้นที่ต้องสังเคราะห์ participatoryให้เข้าใจการตรึงของพื้นที่ไว้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ globalization ที่ผมพูดถึงการตรึงไว้ทั้ง5เรื่องตัวนี้เพื่อให้คงอยู่กับประเทศไทยและพื้นที่และปวงชนชาวไทยคือ5เรื่องนี้แหละที่หัวใจสำคัญเพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ถ้าเรามองดูในเชิงวิเคราะห์ในเรื่องของเราในเรื่องแผนเราดูได้อย่างไรที่เราเคยทำกันมาแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยด้านกายภาพผมพูดนิดหนึ่งผมเคยคุยกับรัฐมนตรีแล้วอาจจะทำให้ท่านไม่สบายใจในฐานะเราออกแผนตลอดลดต้นทุนการผลิตผมเคยพูดกับรัฐมนตรีว่าลดต้นทุนการผลิตเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนมีแต่หลักวิชาการเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงเป็นนามธรรมนามธรรมเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยมีพระราชดำริเรื่องลดต้นทุนการผลิตพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องSoil and Water Conservation คือการอนุรักษ์และดินและน้ำและถ้าต่อด้วยการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานพวกเหล่านี้ลดต้นทุนการผลิตไหมนี่คือรูปธรรมบวกด้วยส่วนใหญ่แล้วสำนักงานเศรษฐกิจถ้าบอกเรื่องลดต้นทุนการผลิตก็คือเรื่องพันโดยเฉพาะเรื่องข้าวก็ตัวเดียวแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้ามีการอนุรักษ์ดินและน้ำมันจะลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืนเข้าใจผมพูดไหมครับตรงนี้เองถึงมีโครงการพระราชดำริในเรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดมาเพราะนั่นคือสิ่งที่ความยั่งยืนในลดต้นทุนการผลิตพันนั้นส่วนหนึ่งไม่เถียงแต่ในเรื่องของสิ่งสำคัญตรงนี้เองที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าในเรื่องของทรัพยากรดินและน้ำเพราะฉะนั้น
ที่เราเคยทำกันมาแล้วในแผนถ้าเราแยกโซนในพื้นที่ทุ่งสำลิดทุ่งกุลาร้องไห้ในแต่ละพื้นที่ถ้าเราทำเรื่องข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่งสำลิดนั้นกายภาพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราแยกแยะพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้หรือทุ่งสำลิดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ในคอมมูนิตี้ที่เราทำเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่เพราะเราจะได้ให้คนในกลุ่มเหล่าในพื้นที่เหล่านั้นได้คิดได้มีส่วนร่วมในการคิดว่าเมื่อทรัพยากรเขาไม่มีน้ำทรัพยากรของดินของเขามีเสื่อมโทรมการที่จะให้เกิดโปรดักต์แชมเปี้ยนคุณจะทำกันอย่างไรเพราะไม่ใช่ตัวเราตัวเขาต่างหากที่จะต้องประเมินว่าสภาพดินและน้ำของเขามีลักษณะเหมือนกันดังนี้ถ้าจะไต่ระดับไปเขาควรจะทำอย่างไรกันเห็นไหมครับนี่เองที่ผมบอกว่าการประเมินการมีส่วนร่วมและคิดด้วยตัวเองเหมือนกับจปท.คือความจำเป็นพื้นฐานของสาธารณสุขที่ให้ชุมชนนั้นประเมินว่าพื้นฐานของสาธารณสุขเขาเบสิกนั้นมีครอบครัวใดบ้างปกพร่องและควรจะทำอย่างไรกันเหมือนกันไม่มีผิดของเราก็วิเคราะห์สภาพพื้นที่ที่มีความต่างกันกลุ่มเหล่านั้นสามารถพูดคุยกันได้ไหมที่จะดูแลจริงๆแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีอะไรใหม่เลยในภาคตะวันจะออกเฉียงเหนือในอดีตนะถ้าเราไปในทุ่งใดที่มีที่ว่างและไม่ปลูกข้าวในฤดูข้าวปลูกข้าวมันหมายถึงความไม่เอาใจใส่ของลูกหลานต่อบรรพบุรุษทำไมคนขับรถแท็กซี่หรือคนทำงานต้องกลับไปปลูกข้าวในช่วงฤดูปลูกนั่นคือความภักดีความเป็นนอร์มของสังคมที่ให้เห็นว่าคนในครอบครัวในหมู่บ้านนั้นทุกคนเอาใจใส่บรรพบุรุษต้องกลับไปทำนาเพื่อให้มีกินก่อนออกมาทำงานใหม่สังคมตรวจสอบกันเองเข้าใจไหมครับเราก็ใช้หลักตัวนั้นน่ะเป็นหลักสำคัญว่านาทั้งหลายในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มๆตามลักษณะของพื้นที่ได้ไหมเขาได้คิดพ้องต้องกันว่าในลักษณะเหล่านี้ควรจะทำอย่างไรให้สินค้าของเขาเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเพราะเราไม่ใช่คนทำเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือการแยกแยะพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนกันกายภาพเพื่อให้คิดเหมือนกันที่จะทำให้เกิดโปรดักต์แชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นโปรดักต์แชมเปี้ยนไม่ใช่อยู่ที่สินค้าอยู่ที่การประเมินของตัวเองตามลักษณะของพื้นที่ในสินค้าที่ปลูกพร้อมต้องการว่าควรจะทำอย่างไรที่ปรับระดับของสินค้าของตนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนผมพยายามเน้นตรงนั้นนะครับตรงนี้เองความแตกต่างของพื้นที่จะทำอย่างไรด้านชีวภาพจะกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานจะทำอย่างไรชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้านไบโอเนี่ยจะทำอย่างไรในลักษณะสิ่งเหล่านี้ด้านสังคมสิ่งสังคมต้องพิจารณาว่าการรวมกลุ่มการถ่ายทอดการรวมกลุ่มการธุรกิจเพราะตรงนี้เริ่มคุยกันไม่ใช่ถ่ายทอดอย่างเดียวแต่ทางขึ้นก็คือว่าเมื่อปริมาณคุณภาพได้ต้องเช่นวิสาหกิจชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำคุณภาพขึ้นมาสุดท้ายแล้วด้านเศรษฐกิจเป้าหมายด้านเศรษฐกิจเช่นในเรื่องเม็ดพันธุ์ข้าวต้นข้าว42กรัมให้ขายได้ 20,000 ไหมผลผลิต800ต่อไร่ทำได้ไหมใครทำไม่ถึงจะทำอย่างไรนี่คือตัวชี้วัดเพื่อที่จะให้ทั้งหมู่บ้านนั้นหรือทั้งกลุ่มนั้นได้พึงตระหนักว่าตัวเองจะต้องทำอะไรเพื่อให้ achieve target ที่ได้กำหนดเราไม่ใช่เป็นคนบอกแต่กติกานี้เป็นกติกาที่ชุมชนต้องคิดด้วยกันยากสักหน่อยถ้าจะทำกันจริงๆยากสักหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องมวลชนและตรงนี้เองที่โคราชผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานทั้งสองสินค้าการขับเคลื่อนเช่นนี้จังหวัดต้องเล่น
อปจ.อาจจะต้องเล่นหรือใครก็แล้วแต่ต้องเล่นไม่ใช่อธิบดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องขับเคลื่อนของพื้นที่ที่จะต้องขับเคลื่อนเป็นกลุ่มเป็นเหล่าที่จะต้องขึ้นมาครับพอเข้าใจนะครับเพราะนั้นโปรดักต์แชมเปี้ยนจะยากพูดง่ายกว่าอันแรกแต่ยากกว่าอันแรกเพราะเป็นมวลชนที่ต้องดำเนินการและทำความเข้าใจและต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่เช่นนั้นเช่นทำปุ๋ยอินทรีย์ทำเกษตรอินทรีย์ในละแวกนั้นทั้งหมดมีสักแปลงสองแปลงไม่ทำมันก็ประกาศเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เข้าใจผมพูดนะนี่คือลักษณะตรงนี้เข้าใจไหมนั่นคือหลักสำคัญเมื่อได้อย่างนี้ได้วิเคราะห์พื้นที่และดูเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วคำว่าเทคโนโลยีอยู่แล้วก็คือเหมือนกับปราชญ์ชาวบ้านเขาอยู่ได้อย่างไรที่สภาพนั้นและทำให้อยู่ดีเทคโนโลยีที่เหมาะสมคือมาจากศูนย์สถานีที่ควรจะดำเนินการที่เข้าไปดำเนินการเหล่านี้เป็นต้นนะครับนั่นคือบทวิเคราะห์ใน1แยกพื้นที่ที่เหมือนกัน2ดูลักษณะกายภาพที่ควรจะดำเนินการพักไม่ว่าเรื่องพันธุ์เรื่องศัตรูพืชด้านสังคมรวมกันถ่ายทอดและรวมกันเพื่อทำธุรกิจให้ได้ทำซัพพลายเชนสุดท้ายแล้วมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อเขาให้วัดได้ในเรื่องของด้านชีวภาพพอดีเรื่องพันธุ์ควรจะใช้พันธุ์อะไรเป็นอย่างไรในราชการเหล่านี้เป็นต้นถ้าเป็นเรื่อง participatory คือการมีส่วนร่วมในการประเมินทำไมเราอย่าไปชี้เองว่าคุณทำไมไม่ทำไม่ใช่เขาต้องในชุมชนเองต้องตรวจสอบกันเองเหมือนความเป็นพื้นฐานและขับเคลื่อนด้วยกันมันจึงสำเร็จให้สังคมดูแลกันเองถึงจะเดินได้นั่นคือหัวใจสำคัญถึงบอกว่าเป็นเรื่องยากกว่าอันแรกเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของวิชาการองค์ความรู้แต่เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของมวลชนที่จะต้องร่วมกันต้องอาศัยกำลังของจังหวัดในการขับเคลื่อนเข้าใจผมพูดไหมครับสุดท้ายในกรณีของผมใช้คำว่าจปทไม่รู้จะเรียกยังไงยังผมหวังว่าโคราชกำลังจะเริ่มต่อผมจะไปลงไปต่อว่าจะบอกเขาอยู่ว่าหลังจากนี้คุณควรจะทำต่อนะให้เป็นชุมชนเขาได้ประสานงานกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ขับเคลื่อนเท่าที่ควรผมบอกว่าจะเอาโคราชนี้เป็นเหมือนกับโคราชพัฒนาอยากจะเอาโคราชนี้เป็นต้นแบบสำหรับสองอันนี้สิ่งที่ผมได้คุยวางไว้ไม่รู้จะใช้ได้หรือไม่แต่เป็นแนวความคิดก็แล้วกันแต่บอกคร่าวๆเขาจากองค์ความรู้ของชุมชนที่กายภาพชีวภาพสังคมที่วงกลมข้างล่างไต่ขึ้นไปข้างบนเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำทะเบียนเกษตรกรเราอาจจะใช้ทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่แล้วอย่าทำให้เขายุ่งยากมากนักเลยชีวิตเรามาเริ่มในส่วนของชุมชนในกลุ่มเดียวกันเหล่านั้นเนี่ยมีจปท.อะไรไหมที่คร่าวๆที่ชี้วัดว่าเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันนะเป็นตัวชี้วัดที่ดูกันว่าครัวเรือนใดบ้างที่ต่ำกว่าตรงนี้และคุยกันเสียควรจะทำอะไรแค่นั้นแหละครับมีตัวเช่นอย่าเป็นกระดาษเยอะนะเอาขึ้นกระดานเพราะ participatory เป็นตัวชี้วัดที่ตกลงกันแล้วก็ตกลงกันว่าควรจะทำอะไรในการพัฒนาเพื่อให้เกิดโปรดักต์แชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นในระดับชุมชนเนี่ยผมให้น้ำหนักว่าควรจะดูที่ productivity คุณภาพนิดหน่อยแต่พอระดับขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยคุณควรจะให้ความสำคัญแต่คุณภาพและปริมาณคุณภาพจะเยอะหน่อยข้างล่างเป็นครัวเรือนควรจะให้โทษข้างล่างที่ครัวเรือนควรจะให้ความสำคัญ productivity คุณภาพบ้างแต่พอถึงระดับชุมชนให้ความสำคัญตัวชี้วัดครัวเรือนให้ความสำคัญน้ำหนักอยู่ที่ productivity คุณภาพรองแต่พอชุมชนให้คุณภาพเป็นตัวหลักปริมาณเป็นตัวรองพอถึงจังหวัดเป็นเรื่องทั้งปริมาณและคุณภาพเพราะต้องไปทำตลาดเข้าใจผมพูดไหมครับตัวข้างล่างให้ความสำคัญ productivity
ตัวหลักคือเกษตรกรให้ความสำคัญ productivity เพราะเขาจะได้รายได้ดีคุณภาพตัวรองแต่พอเป็นสินค้ารวมเริ่มรวมชุมชนให้ความสำคัญที่คุณภาพเพราะคุณภาพต้องเสมอถึงจะทำตลาดได้และปริมาณเอามาลองหน่อยแต่พอถึงจังหวัดขอให้ทั้งปริมาณคุณภาพเวลาคุณดีไซน์ตัวชี้วัดควรจะคิดอย่างนั้นนะครับลองไปคิดดูแล้วกันถ้าเป็นเช่นนี้อย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากคิดแค่นี้แหละแล้วไปดีไซน์ให้เขาทำงานได้ให้เขามีส่วนร่วมในการคิดและขับเคลื่อนได้จบแค่นั้นนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คิดอย่าให้มันยากคิดให้เขาทำงานได้คิดให้ร่วมกันเพื่อให้เกิด Product Champion วิเคราะห์ให้เขามีการวิเคราะห์ร่วมกันในพื้นที่เพื่อให้ก่อประโยชน์ให้เกิดสินค้าที่เป็น Product Champion ในพื้นที่เขาการ Product Champion เขาให้คิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างนั้นให้คิดว่าผิดให้มากให้ต้นทุนต่ำผิดให้มากนะในคำว่าต้นทุนต่ำขอให้คิดเป็นรูปธรรมอย่าเป็นนามธรรมและให้เกิด productivity เป็นสำคัญคุณภาพเป็นตัวรองแต่เข้ามาสู่ชุมชนให้เขาตัวตรวจสอบคือคุณภาพเป็นการตรวจสอบย้อนกลับไปที่ครัวเรือนเพราะคุณภาพสินค้าต้องตรวจสอบกันที่ชุมชนและใครไม่ได้คุณภาพครัวเรือนนั้นต้องดูแลเข้าใจไหมครับพอถึงระดับจังหวัดเอาแล้วว่ามาทั้งคุณภาพปริมาณตอนนี้เลยครับโปรดักชั่นแชมเปี้ยนเกิดแล้วแหละโอเคไหมนั่นคือวิธีคิดในเรื่องของโปรดักชั่นแชมเปี้ยนผมจบแค่นี้ครับง่ายแต่ยากทำงานนี้ยากกว่าอันแรกอันแรกนั้นคิดมีคน2 3 4 5ไม่ถึง10คนก็คิดได้และเดินได้ Product Champion ไปทั้งกระบี่เลยถ้าไม่ไปทั้งกระบี่ Product Champion ไม่เกิดการที่จะทำให้กระบี่นั้นต้องขับเคลื่อนอย่างมโหฬารและทำความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นและวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นด้วยแยกแยะพื้นที่ที่มีลักษณะของกายภาพและเป็นกลุ่มและก็หลังจากนั้นให้กสจังหวัดรวมกับพื้นที่กับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งระดับพื้นที่ทำ participatory และคุณก็เป็นเรื่องของให้ความคิดและประเมินดูการประเมินคุณก็ดูอาจจะวางรูปแบบให้เขาวิธีคิดอาจจะเป็นฝ่ายเลขาในการรูปแบบคิดอย่าให้ยุ่งยากอย่าเอาใจเรื่องสถิติเป็นตัวตั้งให้คิดเรื่องการมีส่วนร่วมและทำงานง่ายๆเป็นตัวตั้งเพื่อให้เขามีส่วนร่วมนั่นคือหลักสำคัญถ้าเป็นเช่นนี้เราก็เป็นตัวที่วางแผนและติดตามดูในการทำงานเป็นเรื่องของความคิดถ้าเราวางหลักให้ดีมีข้อมูลแยกแยะได้เราก็นั่งแถวหน้าในเวลาการประชุม Product Champion ในระดับจังหวัดเพราะเรามีข้อมูลที่แยกแยะพื้นที่ทั้งหลายสามารถชี้แจงได้และเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่นั้นคุณก็สามารถลงพื้นที่และตามติดตามดูเป็นยังไงคุณก็มีตัวชี้วัดสินค้านั้นคุณก็ aggregate supply size ในสินค้านั้นเกิดขึ้นทันทีคุณจะเป็นประโยชน์ทันทีกับข้อมูลสถิติคุณที่ทำอยู่ในสินค้านั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ sampling frame ของคุณคุณก็อยากมีประโยชน์ทันทีคุณอย่าคิดเรื่อง product champion อย่างเดียวผลประโยชน์พลอยได้คุณเรื่อง sampling ในเรื่องของข้อมูลก็มีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็น area frame คุณอย่าทิ้งว่างานนี้เป็นงานหนึ่งต่างหากจากงานที่ทำไม่ใช่เลยถ้างานนี้สำเร็จงานสถิติคุณสำเร็จด้วยในสินค้านั้นทำให้ดีเถอะพอนึกออกไหมท่านเจตเพราะมันเป็นตัวที่แยกคุณเห็นไหมเวลาคุณทำแซมปิ้งโฮโมเจเนียสลักษณะพื้นที่เป็นกลุ่มเดียวกันคุณแซมปิ้งออกมาไม่กี่ตัวคุณจะได้ตัวแทนพื้นที่นั้นคุณได้แอเรียเท่าไหร่คุณทุนเท่าไหร่คุณก็ได้พื้นที่คุณประกบของเกษตรกรมส่งเสริมในพื้นที่คุณก็ได้ตัวเลขเดียวกันและไม่ผิดเพี้ยน
คุณก็ได้แซมปิ้งตัวโฮโมเจเนียสของตัวแซมปิ้งคุณก็สามารถแยกแยะได้ว่าพื้นที่เท่านี้ต่อไร่เท่าไหร่คูณด้วยเท่าไหร่ซัมอัพเท่าไหร่คุณได้ข้อมูลสถิติโดยปริยายในโปรดักชั่นเปลี่ยนง่ายได้กว่าที่ทำอยู่ต้นทุนก็ต่ำถูกไหมมองทุกเรื่องอย่าแยกแยะมองทุกเรื่องในการทำงานให้เป็นประโยชน์ผลประโยชน์ในทำงานด้วยคอสลดคอสการทำงานของเราด้วยซ้ำไปถ้าทำให้ดีทำงานมากเวลาผมทำงานวิจัยแก่ปูนี้ยังทำงานวิจัยเยอะใครทำบอกว่าเยอะผมสุภาษิตผมทำงานมากเท่ากับทำงานน้อยทำงานน้อยเท่ากับทำงานมากทำงานน้อยทำงานมากเท่ากับทำงานน้อยเพราะคุณทำหลายเรื่องมันก็ซ้ำๆเดิมๆมันแหละคุณไปต่อยอดงานมันซ้ำเดิม 70% คุณไปต่อ 40% ก็ได้มา1งานมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรอกเรื่องเก่าทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณทำงานใหม่เท่ากับคุณทำงานเยอะเพราะคุณทำงานน้อยเท่ากับทำงานมากเพราะคุณทำงานชิ้นนั้นไม่เคยทำงานอื่นมาก่อนคุณก็เริ่มจากศูนย์คุณก็ต้องทำงานมากจำคำพูดผมไว้เถอะว่าทำงานมากเท่ากับทำงานน้อยยิ่งมากมากเท่าไหร่รู้จักการทำงานมันก็ทำงานน้อยไงแต่ถ้าคุณทำงานน้อยเชื่อเถอะคุณทำงานมากเพราะคุณเริ่มจากศูนย์ถ้าคุณจับงานนี้คุณคิดประเด็นนี้ให้ได้งานนิดเดียวและไปเสริมงานเดิมที่ทำอยู่ก็จบแค่นั้นเวลาเราคิดทำงานเรามักจะแยกแยะโอ๊ยงานมีมาอีกแล้วเยอะเหลือเกินผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเวลาทำงานเพราะในใจผมทำงานมากเท่ากับทำงานน้อยทำงานน้อยเท่ากับงานมากถ้าคุณตั้งประเด็นอย่างนี้คุณได้ไต่ตรองไงว่างานนี้ไปเสริมงานเก่ายังไงในเขตและงานเก่ามาเสริมงานนี้ยังไงงานทะเบียนเกษตรกรไม่ต้องทำใหม่มาใช้ประโยชน์ยังไงเอาตัวไหนมาใช้บ้างมันก็สบายสุดท้ายแล้วเราไปร่วมกับเขาเราก็รู้ตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์ยังไงท้ายที่สุดไม่เป็นข้อขัดแย้งเป็นเพื่อนร่วมงานเดินงานกันก็จบแค่นั้นนะครับพอเข้าใจไหมครับตอนนี้ยากสักนิดแต่คิดให้ดีว่าเราต้องนั่งหัวโต๊ะให้ได้นั่งหัวโต๊ะให้ได้ในการทำงานนี้จะนั่งยังไงเอาอะไรมาใช้ประโยชน์จะชี้แนะอะไร3ประโยคนี้ครับท่านคิดเถอะและหลังจากนั้นท่านก็คิดว่าเดินเรื่องต่อไปนี้ท่านจะคอนโทรลงานนี้ยังไงไม่ต้องทำเองหรอกคุณเพราะคุณทำเองไม่ได้เพราะมันไกลคิด4เรื่องนี้ครับให้จบนั่นคือการทำงานของคุณโอเคไหมครับผมผ่านนะมีใครถามอะไรไหมจริงๆงานนี้เคยทำมาแล้วแต่ได้ไม่ถึงเป็นช่วงจังหวะนั้นมันทำคนเดียวกับกศไม่มีแรงสนับสนุนในการทำงานนี่คือเป็นโอกาสของเขตเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลจากงานเดิมที่เคยทำท่านคิดอย่างนั้นจากงานเดิมที่เคยทำไม่มีใครเหลียวแลและเราทำเป็นเอกสารขึ้นหิ้งบัดนี้ลักษณะคล้ายกันแต่เรื่อง participatory เข้ามาเสริมจากงานเดิมและมีคนสนใจที่จะให้ทำเป็นโอกาสของเราแล้วที่ควรทำจบไหมผมสรุปอย่างนี้คนที่ทำแผนเหล่านี้คงเข้าใจว่าผมพูดเรื่องอะไรในเขตเริ่มทีเสร็จแล้วก็แค่นั้นแหละบัดนี้ไม่ใช่แค่นั้นบัดนี้ท่านใช้กำลังส่วนนั้นศึกษาฟื้นฟูและจำ4ประโยคที่ผมพูดนั้นและเอาไปคิดเพื่อขับเคลื่อนในการทำงานของเขตและท่านจะเป็นแนวหน้าในจังหวัดในพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ถ้าเป็นประโยชน์ช่วยอัดที่ผมพูดนั้นส่งไปยังเขตทุกเขตไปนี่คือกลยุทธ์ในการทำงาน
ไม่นั้นแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงโอเคไหมครับผมจบในตรงนี้ต่อไปเรื่องของตลาดในพื้นที่ตลาดในพื้นที่นั่นคือด้าน demand size เห็นไหมครับวันนี้ผมบอกแล้วเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เกษตรมีทั้งเรื่องของแมคโครด้านเศรษฐกิจการเกษตรอันแรกอันที่สองเป็นเรื่องของซัพพลายไซด์ลายคอมมูนิตี้ที่เกิดในจังหวัดใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเรื่องดีมานด์ไซส์คือตลาดในพื้นที่สิ่งสำคัญในตลาดพื้นที่ที่ทำเรื่องนี้เนี่ยผมที่อารีเราได้คุยกันเรื่องนี้ผมไปขอท่านรัฐมนตรีเองว่าขอให้ตั้งผมเป็นคณะทำงานทำเรื่องนี้แนวคิดในเรื่องนี้คืออะไรแต่ตอนหลังนี้เริ่มท้อแต่ตอนหลังท่านก็ให้กำลังใจที่เดินไปผมก็ได้ข้อสรุปบางอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่เป็นเรื่องจำเป็นต้องทำสิ่งอันแรกก็คือว่าผมใช้คำว่าฝนตกไม่ทั่วแผ่นดินทำไมตรงนั้นทำไมข้ามไปล่ะใช่ไหมข้ามไปหรือเปล่าอ๋อไม่ข้ามฝนตกไม่ทั่วแผ่นดินอันที่สองเนี่ยอันแรกก่อน policy agenda เป็นการวางแผนส่วนบนลงสู่ข้างล่างเช่นเพื่อนเห็นไหมเช่นเรื่องจำนำข้าวเมื่อก่อนประกันเปลี่ยนมาเป็นจำนำนั่นคือสิ่งที่กำหนดคำถามถามว่าพื้นที่ใดไม่มีปลูกข้าวพื้นที่ใดไม่มีปลูกมันรัฐบาลไม่สนใจเลยปล่อยเขาใช่ไหมเขาจะอยู่อย่างไรคนปลูกพืชเล็กพืชน้อยปลูกผักปลูกหญ้ารัฐบาลไม่สนใจใช่ไหมดูแลแต่ข้าวจำนำดูแลแต่พืชเหล่านี้ใช่ไหมและรายย่อยๆที่บอกว่าคำหนึ่งถึงรายย่อยๆใครดูแลใครเอาใจใส่สินค้าที่ผิดมาขายใครเพราะไม่ได้จำนำนี่แหละคือความหมายของฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนตกไม่ทั่วแผ่นดิน policy agenda เปลี่ยนแปลงไปแล้วใครรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือคำถามคำถามใหญ่ของเรื่องนี้คืออย่างนี้แหละครับเรื่องที่สองถามต่อไปอีกว่าเมื่อสินค้าล้นเราไม่มีเพลสสำหรับลงไปดิสเหมือนซัพพลายเชนไม่มีจุดดิสทริบิวเซ็นเตอร์เพราะดิสทริบิวเซ็นเตอร์นั้นเป็นคอสในการสร้างจุดแต่ถ้าเรามีตลาดในพื้นที่ยามใดสินค้าเกษตรล้นคำว่าล้นล้นที่นั้นแต่ในพื้นที่สินค้ายังไม่ถึงเลยไม่ได้บริโภคเลยเช่นเงาะที่ภาคใต้ราคาถูกคำถามถามว่าคนอยู่หนองคายคนอยู่เลยได้กินเงาะไหมได้กินลองกองไหมทั้งที่ลองกองที่ปัตตานีราคาถูกและจุดไหนล่ะที่เป็นจุดขายไม่มีเพราะจุดขายนั้นอยู่ที่ตลาดหรือพ่อค้าเล่ถ้าไปไม่ถึงสินค้าก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าทุกจังหวัดมีจุดตลาดสินค้าในระดับพื้นที่ไม่ใช่นั้นแล้วข้าราชการก็ต้องกินลำไยและซื้อลำไยกินเหมือนที่สำนักเศรษฐกิจยามของล้นแต่ถ้าหากเรายืนตรงนี้ได้ดูดิสทริบิวชั่นเตอร์ได้ไปที่จุดนั้นมันก็สามารถย้อนกลับไปกระจายสู่ผู้บริโภคได้เข้าใจผมพูดไหมนั่นคือที่มาและสิ่งสำคัญที่ผมเห็นก็คือยกตัวอย่างเช่นในกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อผิดออกมาแล้วยามที่มีปัญหาในเรื่องชายแดนพ่อค้าก็ไม่มีความปลอดภัยก็เข้าไปซื้อไม่ได้
คำถามว่าจุดไหนจะเป็นจุด distribution center ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้คนภาคกลางหรือคนหาดใหญ่สามารถขนของขึ้นมาขายในกรุงเทพได้สิ่งต่างๆถ้าเป็นเช่นนี้ถ้ามันเป็นไปได้ดีและบริหารได้เรียนรู้ได้นี่คือกระบวนการเรียนรู้เรื่องจัดระบบการตลาดของพื้นที่ขยับไปเรื่อยๆมันก็น่าจะแก้ปัญหาหาพื้นที่ตราบใดคนในพื้นที่ทำตลาดตราบนั้นค่าใช้จ่ายในการตลาดก็ไม่แพงเพราะพื้นที่เป็นพื้นที่เพราะที่ดินก็เป็นของตัวอาคารก็เป็นของตัวเพียงแต่บริหารจัดการในเรื่องของสินค้าเท่านั้นแหละถ้าคนข้างนอกเข้าไปคุณต้องมีค่า CP เข้าไปหรือ 7-Eleven เข้าไปคุณก็ต้องมีคอร์สและสุดท้ายถ้าคุณทำแข็งจริงนี่ไงที่จะสู้กับโชห่วยในพื้นที่นั่นเป็นที่มาของแนวคิดนี้ครับถ้าเราเข้าใจแนวคิดนี้นี่คือแนวคิดที่จุดที่จะให้ฝนตกทั่วฟ้าฝนตกทั่วแผ่นดินทำให้กระจายสินค้าที่มีปัญหาลงพื้นที่ทำให้พื้นที่เหล่านั้นมีจุดตลาดที่ต้นทุนต่ำและสามารถขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าสามารถที่จะเข้มแข็งได้หวังว่ามันจะนำไปสู่การต่อสู้ในโชห่วยที่จะลงพื้นที่ต่อไปถ้าเข้มแข็งจริงนั่นคือเป็นที่มาจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ได้รู้ก็ได้เห็นสิ่งที่ลงพื้นที่ได้เห็นเหล่านั้นเนี่ยก็คือหลักการในการดำเนินการเนี่ยศึกษาทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพเช่นที่จังหวัดตรังอตก.ไปสร้างที่สามเหลี่ยมตรงนั้นสร้างเสร็จไม่เกิดเพราะพื้นที่ไม่เหมาะเคยไปดูที่ตรังไปสร้างเอาใจนายกชวนสมัยนายกชวนสุดท้ายก็ไม่เกิดเพราะเพรสไม่ให้เพราะนั้นเพรสเป็นเรื่องสำคัญผมไปที่สงขลาพยายามแต่เขาก็ไม่กระตุ้นไม่เกิดผมได้เห็นถ้าเราไปเห็นเช่นถ้าใครไปเชิงสะพานตินสุรานนท์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีอตก.และสร้างตลาดแล้วพอตอนเย็นขึ้นมาเนี่ยปลาจะออกมาจากทะเลสาบซึ่งต่างตลาดอื่นแล้วมาวางขายริมทะเลสาบผมบอกว่าให้เอาปลาสดนั้นขึ้นมาตลาดนี้สิและสร้างแบรนดิ้งตลาดนี้คือตลาดปลาสดเพราะนั้นคนขับรถระหว่างไปมาสงขลาช่วงเย็นกลับบ้านสามารถซื้อปลาสดกลับบ้านสงขลาได้และสร้างแบรนดิ้งว่าที่นี่คือปลาไม่แช่น้ำแข็งและถ้าตรงนี้เกิดคุณก็เอาตรงนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับเอาผลไม้มาจากยะลาปัตตานีมาขึ้นตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เหมือนตลาดหัวอิฐและตรงนี้คนสามารถเพราะมันปลอดภัยมากกว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขนมานี่คือเพลสหลายพื้นที่ที่ผมไปโคราชก็มีเพลสเหมือนกันและมีหนำซ้ำผมไปพูดกับอปจอปจ.ยินดีหาเพลสให้เพราะเขาคำนึงถึงฝนตกทั่วแผ่นดินในจังหวัดหาเพลสให้ที่เป็นตลาดสินค้าเกษตรสำหรับในจังหวัดนั้นถ้าคุณจับให้ดีไม่มีงบประมาณก็ทำได้ถ้าจังหวัดอยากเล่นเพราะอปจ.หวังคะแนนเสียงและเขายินดีหาพื้นที่และเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมันไม่เกิดเรื่องนี้เพราะไม่เป็น policy agenda อธิบดีไม่เล่นหัวไม่สายหางไม่กระดิกผมสรุปได้เลยงานนี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกผมลงไปไม่สนใจเพราะอธิบดีไม่เล่นเพราะอธิบดีมัวแต่เล่นอยู่ policy agenda ทั้งหมดแรงแล้วแต่อปจ.สนใจเพราะคะแนนเสียงเขาอยู่ที่คนในพื้นที่ทั่วแผ่นดินในจังหวัดต้องได้รับอานิสงส์เพราะฉะนั้น
ยุทธศาสตร์ตัวนี้คิดให้ดีต่างกับ policy agenda ผมบอกได้เลยเพราะมันต้องฝนตกทั่วแผ่นดินและหาเพลสนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมาคำนึงถึงงบประมาณแผ่นดินเอางบประมาณท้องถิ่นหาให้ท้องถิ่นหาพื้นที่ก็ขับเคลื่อนได้สินค้านั้นอยู่ในระดับพื้นที่ก็ดูสิ่งสำคัญคือการสร้างองค์ความรู้คือระบบตลาดนั้นให้เขาเรียนรู้ตลาดไหนไปไกลให้ตลาดคนนี้เรียนรู้จากตลาดนี้เป็นตลาดไปให้เขาเรียนรู้เพราะเราไม่ใช่นักการตลาดที่ไหนโตเรียนรู้อย่างไรก็ให้ถ่ายทอด KM ไปด้วยกันยากสักนิดหนึ่งแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าใครจับตัวนี้และเดินไปได้คุณออกจากงานสำนักงานเศรษฐกิจได้เลยสักระยะหนึ่งผมบอกเคล็ดลับเลยสักระยะหนึ่งคุณเห็นช่องทางคุณออกมาเสียจากยิ่งถ้าได้เงินบำนาญเสียออกมาเลยสำนักงานเศรษฐกิจถ้าเสร็จจากนี้อย่านั่งกินเงินข้าราชการอยู่เลยถ้าคุณทำตรงนี้ผมแนะเลยออกมาเลยทำตัวเป็นเอเจนต์ของตลาดนี้แหละเพราะคุณมีความรู้ที่จะข้อต่อคุณรู้ข้อต่อทำไมผมบอกว่าบริหารจัดการคุณก็เรียนรู้จากการบริหารจัดการที่เกิดคุณบอกคุณไม่รู้จากการตลาดผมพยายามเน้นคุณว่าก็เรียนรู้มันสิหาอ่านมันสิผมไม่ใช่พูดนะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษพัฒนาการเกษตรชนบทผมไม่ได้จบด็อกเตอร์ทางเศรษฐพัฒนาชนบทเลยผมจบในเรื่องของผมเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเกษตรชนบทคนแรกของสำนักงานเศรษฐกิจแต่ผมบอกเต็มปากเลยผมไม่ไปเรียนสักตัวหนึ่งผมเรียนเรื่อง operation research คือผมจะพูดกับของทศพลอันหลังนี่แต่ผมที่เรียนรู้เพราะผมเรียนรู้ในหนังสือและเรียนรู้จากการทำงานจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและหาตำราอ่านและทำงานและยืนแนวหน้าในการทำงานได้ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญข้าวการเป็นผู้เชี่ยวชาญ9คนแรกไม่ใช่ง่ายเพราะกพ.ต้องประเมินเมื่อได้แล้วมันง่ายแต่ก่อนที่จะได้มันยากเพราะผลงานมันต้องมีเชิงประจักษ์ถึงครีเอทได้คนที่ได้รับอานิสงส์ข้างหลังเนี่ยไม่ยากหรอกเพราะมันมีอยู่แล้วร่องรอยมันมีอยู่แล้วแต่เกิดร่องรอยใหม่สิยากยิ่งผมบอกได้เลยและตรงนี้เองให้กำลังใจที่พูดอย่างนี้ให้กำลังใจแก่เขตว่าไม่มีความรู้ไม่เป็นไรเรียนมันเถอะและให้กำลังใจด้วยเรียนไว้เพื่อออกจากงานเพราะเงินเดือนมากกว่าขอให้ได้บำนาญออกมันเสียและเอาตรงนี้ยึดเป็นที่ตั้งเอาอันนี้ยึดเป็นที่ตั้งและเรียนรู้มันและเรื่องตลาดนั้นเป็นเรื่องสำคัญตราบใดตลาดปิดเปิดขึ้นมาและเดินได้ตราบนั้นท่านนอนกินสบายเพราะท่านรู้ channel ของการทำงานการตลาดที่ให้กำลังใจตรงนี้ท่านอย่าท้อถอยอยู่เขตเรื่องใหม่มาอีกแล้วผมบอกไม่ใหม่เถอะทำงานมากเท่ากับทำงานน้อยและทำงานน้อยตัวนี้อย่าคิดแต่หน้าที่คิดในอนาคตออกมันซะเลยหลังจากเสร็จนะให้ความหวังไว้ว่ามาเชียร์ให้ออกจากสสก.หลังจากทำงานเก่งเพราะเป็นกำลังใจให้คุณทำงานชิ้นนี้เพราะทำงานชิ้นนี้ถ้าคุณหวังว่างานใหม่คุณก็ไม่ลงพื้นที่นานๆจะไปทีนึงงานก็ไม่เกิดบอกคุณลงไปเถอะจับมันให้อยู่และออกจากงานเข้าใจผมพูดไหมเพราะงานนี้เป็นงานเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ได้ตังค์แก่คนอื่นถ้าเราไปยืนมันก็ได้ตังค์แต่ตังค์ในรูปที่ดีอย่าให้มีมัวหมองและสักพักหนึ่งก็ออกมันเสียและยืนมันโอเคไหมนี่คือการจัดการองค์ความรู้เรื่องการตลาดเดี๋ยวคุณบอกว่ามาความรู้อีกไม่เคยเรียนผมให้กำลังใจเรียนเถอะผมเคยเรียนมาโดยที่ไม่มีความรู้และเรียนเถอะมีเรื่องอนาคตที่เกิดขึ้นถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กำหนดให้เราเดินอยู่ตรงนั้นมันก็ไปทางนั้นแหละก็ดีกว่าเดิมที่นั่งอยู่โอเคไหมตอนนั้นคุณก็สร้าง knowledge based learning organization
จุดไหนที่จะเป็นจุดรวมของการสร้างการเรียนรู้นะองค์ความรู้จะเป็นยังไงผมอธิบายให้ฟังเหมือนผมทำเรื่องโอท็อปโอท็อปเนี่ยองค์ความรู้ในเรื่องการตลาดผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายของโอท็อปในท้องถิ่นคนมาซื้อเอาเงิน